ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าวันอังคารที่18กันยายนวันนี้คุณเทพไทยครับว่าไงครับผมไปที่พรรคประชาธิปัตย์ตอนเช้าทำไมไม่ทักผมอ่ะทำไมทักคุณเทพทักผมดิโทษครับพี่โทษครับไม่วันนี้เห็นว่าไปนั่งกับนายกมานานไงไม่ไปทักเลยมันไปติดใจนายกไปแล้วเห็นว่าไปนั่งอยู่นายกตั้ง4ชั่วโมงวันนี้ไม่พูดเลยชอบฮะหลงเสน่ห์นายกชอบคือพูดแต่เรื่องว่าเวอร์ชันไม่เคยเห็นของจริงเจอของจริงโอ้โหไม่ใช่สเปคผมเลยคือต้องยอมรับนะว่าผมผิดหวังนะคือแกค่อนข้างฉุช่วงนี้ไอ้คุณไปว่าผู้หญิงก็อย่างนั้นไม่จริงฉุช่วงนี้ฉุช่วงนี้คุณรู้ไงว่าผมนั่งอยู่ไงแล้วคุณพิสิทธิ์นั่งอยู่ข้างหน้าผมนั่งอยู่ข้างหลังผมสังเกตคุณยิ่งรักเนี่ยคือตอนหลังก็อ้วนขึ้นไงเพราะอะไรอ้วนบางส่วนหรืออ้วนทุกส่วนทุกส่วนครับคือผมเข้าใจว่าพอเป็นนายกเนี่ยก็มักจะไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ต้องกินข้าวกินอาหารเยอะใช่ลงพุงลงพุงไปละดีผมชอบคนผอมไม่สเปคผมครับแต่ก็วันนี้เดี๋ยวเราก็ได้เล่านะว่าเกิดอะไรขึ้นที่พรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะครับครับผมไปตอนแรกนึกว่ามีขโมยกระโจนขึ้นพรรคเพราะตำรวจเยอะเหลือเกินอ๋อเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าตำรวจเยอะยิ่งมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับก็เป็นประเทศเดียวในโลกนี้นะครับที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวจะได้พูดกันครับแต่ว่าคุณมีเรื่องอะไรก่อนไหมผมจะได้ไป MV แล้วเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องส่วนตัวอะไรอีกมันมีเรื่องอีก 3-4 ผมไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัววันนี้รอคอยเรื่องส่วนตัวคุณเยอะเกินหลังๆไม่รอคอยจะพูดเรื่องคำรณวิทย์อยู่อย่างเดียวผมเนี่ยโอเคคือคุณเทพไทยเนี่ยคือจะเล่นกล้องอย่างเดียวจะเล่นกล้องแบบนี้ไม่ใช่ค่ะนี่คุณเทพไทยแล้วผมก็แฟนกลับผมตั้ง3ล้านคนวันหนึ่งแล้วผมก็พูดกับเขาแล้วพูดกับคุณผมพูดทุกวันอยู่แล้วผมก็ต้องพูดกับแฟนรายการผมซึ่งเขารออยู่ที่บ้านนี่เวลาผมพูดยิ้มหวานด้วยเวลาผมพูดกับคุณพูดอย่างนี้ได้ไหมนี่นะมันเกินไปมันหน่อมเสียเวลาครับไม่ให้แล้วครับไปเข้าเอ็มวีเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับว่ามีคนชุดดำนะครับเราไม่ทราบฝ่ายแน่ชัดแล้วก็ไม่ประกาศตัวแน่ชัดแล้วก็ใช้อาวุธสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่และมีการปฏิบัติการนะครับทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์วันที่10เมษายนต่อเนื่องมาสามารถหยุดกองพลได้3กองพลแล้วก็แตกทัพไปทิ้งคนบาดเจ็บไว้ถึง220คนทหารแล้วก็ทิ้งศพไว้6ใช่มั้ยประชาชนเนี่ยตายแค่19คนก็ถือว่าคุ้มพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองถ้าเมื่อไรเสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงพี่คนเจ็บจะไปทำเขาดิพี่คนเจ็บจะไปทำเขาในช่วงนี้มีการยิงอาวุธนะครับสงครามเข้าใส่นะครับประชาชนและเจ้าหน้าที่หลายเวลาหลายครั้งหลายวันนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าการยิงนั้นยิงมาจากพื้นที่ควบคุมของผู้ชุมนุมครับบริเวณลานพระรูปร.6และสวนลุมพินีครับก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเอ็มวีของคุณสุเทพที่จะให้กำลังใจคุณสุเทพในกรณีวันนี้แต่ว่าประเด็นนี้มันใหญ่กว่าครับแล้วก็อีกแฟนรายการอีกคนหนึ่งคือดาวหลงฟ้าโทรศัพท์มาหาบอกว่าให้ทำเอ็มวีเพลงนัดรอบ่พ่ออ้ายดูกล้องหน่อยดูกล้องนัดรอบ่พ่ออ้ายของจินตราภูลาภนัดรอบ่พ่ออ้ายแปลว่านัดแล้วไม่มาคือจะให้คำรณวิทย์วันนี้ว่าจะมาบุกประชาธิปัตย์แล้วไม่มาแล้วเขาก็แสดงความเห็นก็มีไอเดียดีๆอ่ะแต่ว่าเราเห็นว่าประเด็นคอปอเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่นะครับคอปอเป็นประเด็นใหญ่ก็เลยจัด
คือประเด็นคอปอมันประเด็นของประเทศครับเพราะว่าบางเรื่องก็อาจจะเป็นประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้พวกเราก็ต่อสู้ไปร่วมกับประชาชนแต่ว่าประเด็นเรื่องคอปอนั้นมีความสำคัญก็คือว่าเมื่อมีการแถลงออกมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ระบุชัดไม่ว่าจะเป็น10เมษายนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์เรื่องเหตุการณ์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ร.6นะครับเรื่องที่วัดปฐุมวนารามก็ระบุชัดว่ามีการใช้อาวุธปืนของชายชุดดำในการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาเสนอให้กับประชาชนทั้งประเทศได้เห็นนะครับก็เลยให้ความสำคัญเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวนี้ลำบากนะคุณเทพไทยหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพาดหัวข่าวเนี่ยนะไม่มีไหนคุณพูดให้มันชัดเลยเขารู้อยู่แล้วแหละไม่ต้องไปพูดบ่อยแต่ว่าไม่มีเรื่องชายชุดดำเลยไม่มีเลยนะแล้วก็พาดหัวข่าวเรื่องของการเสียชีวิตของแท็กซี่เสื้อแดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ข่าวเสื้อดำคอปอเนี่ยข่าวเล็กมากแล้วเมื่อวานนี้ผมสังเกตที่เดียวนะครับทีวีเสื้อแดงเอเชียอัปเดตคุณสุริโชคคือตอนแรกเนี่ยแถลงการของคอปอคอปอเนี่ยอาจารย์คณิตเริ่มต้นใช่ไหมไล่ไปถ่ายทอดสดเลยนะคือกะว่าเดี๋ยวโหอันนี้ทีเด็ดแน่ให้คนเสื้อแดงเห็นว่าทหารทำร้ายประชาชนพอเขาเริ่มพูดความจริงว่ามีชายชุดดำอะไรต่างๆนะตัดไปเฉยตัดเลยตัดแล้วเป็นมิวสิกวิดีโออะไรอย่างนั้นเลยตลอดจนจบเลยสัญญาณล่มเลยสัญญาณล่มเลยสัญญาณล่มคือผมถึงบอกไงว่าแม้แต่ทีวีเสื้อแดงเองก็ไม่กล้าให้ความจริงกับพี่น้องเสื้อแดงคือกลัวพี่น้องเสื้อแดงจะตาสว่างมาดูบลูสกายหมดไม่เหมือนบลูสกายนะเราให้ความจริงทุกด้านใช่แล้วเราไม่กลัวถ้าเกิดเราถ่ายทอดสดอะไรแล้วก็ถ่ายทอดไปจะต่อว่าเราจะอะไรเราเนี่ยเราก็รับฟังแล้วก็ชี้แจงกันนะครับแต่ว่าเสื้อแดงนี่คือไม่ให้ไอ้พี่น้องเสื้อแดงได้เห็นเลยปิดหูปิดตาแล้วก็ต้มพี่น้องเสื้อแดงด้วยทีวีช่องนี้ตลอดไปนะครับก็วันนี้เลยจัด MV ให้กับเหตุการณ์เรื่องแรงคอร์ปอโดยเฉพาะก็ให้ถ่ายมานะครับทั้งชื่อเพลงและชื่อนักร้องมีเสื้อสายเล่าฟ้าสีขาวให้กับแฟนรายการที่ทายมานะครับตามเงื่อนไขเดิม 1,000 ก็10ตัวแล้วก็นี่ก็ฝ่ายรายการบอกว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะครับของคุณโชคของหมดแล้วของหมดแล้วนะ เพราะว่าต้องการมากครับสีฟ้าของสแกนดิเนเวียคุณจูนและนี่ก็ยังมีครับ อันนี้คุณกรจาติกรนี่บอกยังมีไม่อั้นนะคุณกรคนรวยฮะไม่มีปัญหาไม่ระคายผิวนิดนิดหน่อยๆให้กับพื้นที่ที่น้ำท่วมคือตอนนี้ผมว่ามันก็เกือบทั้งประเทศแล้วแหละให้ทั้งประเทศดีไหมมันจะท่วมทั้งประเทศอยู่แล้วทั้งประเทศก็ให้หมดเลยแต่ว่าเอาเดี๋ยวบ้านผมยังไม่ท่วมมึงยังไม่ได้ก่อนให้เฉพาะพื้นที่น้ำท่วมก่อนแล้วกันนะครับครับก็ให้ทายว่าอะไรครับทายว่าเพลงเหมือนเดิมอ่ะชื่ออะไรใครร้องอยากได้ก็ได้อยากได้ก็หนึ่งยากง่ายนักร้องง่ายผมเสียงง่ายเสียงเป็นเอกลักษณ์ฉลาดจะตายในการแฟนในการสายล่อฟ้าผมเนี่ยเชื่อผมว่าฉลาดมากครับตายมาฉลาดจริงเหรอครับฉลาดไหมครับคนนี้ก็คุณพูดแฟนรายการผมก็พูดแฟนรายการผมคุณก็พูดแฟนรายการคุณต่างคนต่างก็มีแฟนรายการนี่คุณโจนนท์ครับแล้วกลับมาเรื่องคอปอนะครับวันนี้ปรากฏว่าก็มีข่าวในเรื่องของคอปอเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็แสดงคลิปบางส่วนคอปอไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีการนำเสนอคลิปของคอปอในชุดต่อไปครับแต่ก่อนที่เราจะนำเสนอคลิปเนี่ยเราจะมีคลิปของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนที่ยังไม่เป็นนายกเนี่ยนะครับก็ปราศัยกลางฝนสนับสนุนคอปอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะดูว่าเมื่อคอปอมีแถลงการณ์ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์จะเปลี่ยนท่าทีหรือไม่นะครับมาฟังคุณยิ่งลักษณ์ปราศัยในเรื่องของคอปอครับครับเชิญครับอ้าวยังไม่พร้อมอ้าวไม่พร้อมก็ผู้สถิตสดีผมก็ดูอยู่วันนี้ผมดูว่าคุณแทรกไม่ผมเตรียมกันแล้วเตรียมแล้วเตรียมก็คลิปอื่นก่อนไม่ไว้ตอนหลังก็ได้ไม่เรามาดูเรื่องคอปอก่อนนะครับคลิปแรกเป็นคลิปคอปอนะครับที่แถลงการเกี่ยวกับเรื่องชายชุดดำอีกครั้งหนึ่งครับครับหลังจากทันทีนะครับที่พลตรีกฤติยะถูกยิงมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอย่างน้อย1คนนะครับเห็นคนชุดดำวิ่งเข้าไปในเต็นท์และหยิบปืนเล็กยาวนะครับออกมาแล้วยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาและโรงแรมดุสิตธานีครับนะอาจจะเนื่องจากเข้าใจว่าอภิกัตยะถูกยิงมาจากตึกดังกล่าวนะครับแล้วก็พื้นที่นั้นก็คือลานพระรูปรัชกาลที่6ซึ่งอยู่ในการควบคุมของกาดนปชมีไหมชายชุดดำมีไหมคือคุณสมชายหอมมาพูดชัดเจนว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศเห็นนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับไม่ใช่คนที่อยู่สีใดสีหนึ่งนะครับแต่เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศซึ่งเข้าเป็นกลางอยู่แล้วเนี่ยเข้าเห็นคนชุดดำวิ่งเข้ามาในเต็นท์แล้วหยิบปืนเล็กยาวซึ่งหมายความว่าอาก้า M16 นะครับออกมาก่อนยิงไปทางโรงพยาบาลจุฬาและโรงแรมดุสิตธานีนะครับเนื่องจากเข้าใจว่าเสียแดงถูกยิงมาจากทางนั้น
คือตอนนั้นพอสายแดงโดนยิงก็สันนิษฐานว่ายิงกันก็เลยยิงมั่วยิงตอบโต้ว่างั้นน่ะยิงมั่วไปทางโรงพยาบาลจุฬาบ้างโรงแรมดุสิตานีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือฟังแล้วก็เห็นชัดว่ามีชายชุดดำข้อที่1ข้อที่2คือมีการใช้อาวุธสงครามจริงนะครับและที่3ที่เหี้ยมโหดมากนะก็คือว่าคุณลองคิดดูนะว่าตอนนั้นถ้ามีคนไข้หรือมีใครอยู่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยคือมีการยิงใส่เลยแล้วก็แกนนำก็ไม่เคยออกมารับผิดชอบหรือพูดจาในลักษณะของการยอมรับความผิดเลย คือไม่เคยยอมรับอะไรเลยนะครับและได้บอกว่าเต็นท์นั้นอยู่ในลานราชการที่6และอยู่ในความควบคุมของกาดรปช.ชัดไหมชัดไหมเหวง ชัดไหมตู่จตุพรชัดไหมชัดไหมน้องเดียน้องเดียชัดน้องเดียชัดไหมน้องผมพูดบ้างได้ไหมยังไม่ชัดยังไม่ชัดเฮ้ยคุณอย่าเล่นคุณอย่าเล่นเอานะครับแล้วก็คลิปต่อมาคลิปต่อมานี่ก็เป็นในระหว่างที่คุณสมชายหอมละออเนี่ยบรรยายเนี่ยเราก็ตัดออกคลิปตรงส่วนที่เราเห็นว่ามีความสำคัญนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่โชว์ให้เห็นว่าชายชุดดำเนี่ยปฏิบัติการในหลายพื้นที่ครับเชิญดูคุณสมชายของน้องครับตอนนี้มาถึงขั้นของการปิดล้อมแล้วก็คือช่วงเวลาตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่18พฤษภาซึ่งเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นหลายพื้นที่ครับสรุปก็คือผมคิดว่าเวลาจะน้อยนะครับสรุปก็คือว่ามีผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในช่วงปิดล้อมนั้นถึง42คนส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุมครับแล้วก็มีชาวบ้านหรือชาวชุมชนอาสาพยาบาลเจ้าหน้าที่บรรเทาสาภัยด้วยนะครับโดยผมเองก็แยกเป็นเหตุการณ์นะครับในพื้นที่ต่างๆกับจริงแล้วรายละเอียดก็อยู่ในรายงานแล้วนะครับเช่น22คนนั้นเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงปิดล้อมบริเวณสารแดงสีลมสวนลุมพระราม4บ่อนไก่รวมทั้งถนนวิทยุด้วยและพบว่ามีการปฏิบัติการของคนชุดดำในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับพบร่องรอยกระสุนที่ยิงไปนะครับในตามถนนพระราม4นะครับที่ยิงมาจากอาคารหน้าอาคารอื้อจือเหลียงยิงมาจากเชิงสะพานไทยเบนเยียมนะครับไปในทิศทางนะครับที่ไปทางด่วนนะครับซึ่งมีผู้ชุมนุมอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ชุมนุมจำนวนมากแล้วก็ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่ามีกระสุนปืนลูกกรดหรือแมกนัมนะครับที่อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับบางรายอยู่อันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่กระสุนปืนอันนี้ไม่ได้เกิดจากไม่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้มีอาวุธชนิดนี้นะครับใช้ในการปฏิบัติการคือที่คุณสมชายพูดเรื่องอาวุธเนี่ย คือผมเนี่ยเองเนี่ยพอมีความรู้เรื่องอาวุธนิดหน่อยนะครับคือก็บอกว่ามีกระสุนลูกกรดและก็แมกนัมคือไม่มีตำรวจทหารหรือข้าราชการของรัฐที่พกอาวุธลูกกรดและแมกนัมเพราะลูกกรดแมกนัมนี่ไว้สำหรับพวกยิงสัตว์ยิงอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นคนธรรมดานะเป็นนักเลงเล่นปืนเป็นคนธรรมดาเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าปืนนี้เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยพกมาพกติดตัวมารับรองได้เลย นะครับซึ่งคุณสมชายก็พูดชัดนะครับว่ามีการปฏิบัติการของคนชุดดำเนี่ย ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีลูกกระสุนกรดหรือแมกนัมที่อาจทำให้ผู้ชุมนุมบางคนเสียชีวิต ซึ่งกระสุนชนิดนี้เนี่ยเจ้าที่ไม่ได้ใช้ครับคือตำรวจไม่ใช้อยู่แล้ว อันนี้ผมยืนยันตำรวจบ้านนะถือปืนลูกกรดคือสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในช่วง 13-18 พฤษภาเนี่ยมีผู้เสียชีวิต42คนแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ชุมนุมนะครับทีนี้ผมต้องถามคุณทาริศเพ็งดิษเดี๋ยวนี้เลยนะว่า42คนนี้แล้วเสียชีวิตโดยกระสุนที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้คดีมีความคืบหน้ายังว่าใครฆ่าทำไมไม่อยากรู้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่การเสียชีวิตของผู้ชุมนุมนั้นเป็นเป้าหมายของคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมเขาต้องการให้มีคนตายพอมีคนตาย1ศพกระสุนอะไรไม่รู้ก็ขึ้นไปประกาศบนเวทีว่า ขณะนี้พี่น้องเสื้อแดงโดนทหารยิงเพื่อปลุกปั่นอารมณ์ให้มันเกิดความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงต้องไม่หลงกลนะครับกระสุนที่ทำให้คนเสื้อแดงเสียชีวิต42ศพนั้นส่วนใหญ่เป็นกระสุนที่ทหารเจ้าหน้าที่และตำรวจไม่ได้ใช้เลยตรงนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่รัฐบาลไม่กล้าพูดคือไม่ได้ส่วนใหญ่คือไม่ได้ใช้เลยกระสุนวันนี้ไม่มีใช้ในตำรวจทหารลูกโหลดกับแมกนัมเนี่ยไม่มีคือขณะนี้เนี่ยที่เขาพยายามที่จะยัดเยียดว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยอยู่ประมาณ35ศพนะครับซึ่งมีทั้งหมด92ศพแสดงให้เห็นว่าศพส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ของรัฐขนาดว่าเขาพยายามเต็มที่ยัดเยียดแล้วยัดเยียดแล้วยังได้แค่ประมาณ35ศพคือพยายามเมคเต็มที่พยายาม
ปั้นเรื่องเต็มที่แล้วเนี่ยยังได้แค่35ศพแล้วทำไมที่ผมต้องถามไม่พูดถึงอีก60กว่าศพทำไมไม่พูดถึงเลยทำไมไม่พูดถึงศพทหาร6นายไม่พูดถึงพลเอกร่มเกล้าไม่พูดถึงใครเลยนะครับกลายเป็นว่า30กว่าศพนี้เท่านั้นที่รัฐบาลจงใจที่จะหาเรื่องรัฐบาลชุดที่แล้วก็ธงไงรัฐบาลนี้มีธงไว้ว่าจะเอา35 30ศพใหญ่ได้ครับนะครับแล้วเรามาดูคลิปต่อไปนะครับซึ่งเป็นคลิปที่คุณสมชายอ่อนออมพูดถึงเหตุการณ์ที่วัดปทุมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แกนนำเสื้อแดงยกขึ้นมาเพื่อโจมตีเล่นงานคุณพิสิทธิ์นะครับโดยหาว่าเป็นเขตอภัยทานเป็นเขตวัดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ยังโหดเหี้ยมแล้วก็ยิงกระหน่ำจนมีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเราก็เคยอธิบายในรายการสายล่อฟ้าแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากวิธีการยิงเนี่ย มันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าถ้าคุณกมลเกียรติเนี่ยจะตายจากวิธีการยิงจากรถไฟฟ้าเนี่ยคุณกมลเกียรติเนี่ยต้องตีลังกาหกสูงครับเพราะมันมาจากล่างไปบนครับวันนี้คุณสมชายหอมละออเนี่ยเราคลิปมาเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างนี้ครับครับประเด็นหนึ่งที่สังคมตั้งคำถามก็คือในวัดปฐุมวนารามนั้นเป็นที่ซ่องสุมของชายชะกันหรือคนชุดดำหรือไม่นะครับแล้วก็มีการยิงนะครับจากในวัดเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เราพบว่ามีรอยแตกนะครับบนอาคารนะครับรถไฟฟ้าที่สถานีสยามแต่ไม่ทราบว่าเป็นรอยกระสุนหรือไม่เนื่องจากอยู่บนที่สูงแล้วก็เจ้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบนะครับว่าเนื่องจากมันอยู่ที่สูงแต่ถ้าเป็นรอยกระสุนจริงนะครับก็แสดงว่าก็มีการยิงนะครับออกมาจากหน้าวัดหรือในวัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีผู้พบนะครับกาดนปช.อยู่ในวัดนะครับมีผู้ถืออาวุธนะครับอยู่ในวัดซึ่งไม่ใช่เป็นวันที่19นะฮะแล้วก็จากการตรวจสอบในวัดนะครับในวันที่20เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืน M16 นะครับอยู่ในวัดประเด็นก็คือ M16กระบอกนี้เป็นกระบอกที่ผู้ชุมนุมนะครับยึดไปนะครับจากเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารขับรถมาผู้ชุมนุมก็ไปยึดรถแล้วก็ทุบตีเจ้าหน้าที่และยึดปืน M16 ไปปรากฏปืนกระบอกนี้เนี่ยมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่20โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบก็ชัดเจนซึ่งตรงนี้ครับสอดคล้องกับพยานปากเด่นของผมครับเพราะว่าพยานปากเด่นของผมนี่ให้การเลยครับว่าคนที่ยิงมาจากรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะครับยิงมาจาก Skywalk แล้วคนที่ยิงเนี่ยคือชื่อว่าจ่ายักษ์ซึ่งเราเห็นภาพใน CNN ตัวใหญ่ครับนะครับแล้วก็ยิงเข้ามาที่วัดปทุมแล้วก็พูดคำว่าถ้ากูไม่ได้กลับพวกมึงก็ไม่ได้กลับแล้วใจยักษ์เนี่ยคือชายชุดดำครับและขณะเดียวกันเนี่ยกาดนปช.เนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับที่อยู่ในวัดเนี่ยครับก็ยิงสวนไปซึ่งก็เป็นไปตามที่คุณสมชายของเราพูดเลยมีคนยิงสวนกลับไปมีรอยแตกใช่ครับที่บนสถานีรถไฟฟ้าซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อนะว่าเป็นลูกกระสุนปืนน่ะครับคือถ้าหนังสติ๊กก็ไม่แตกหรอกใช่ไหมหรือปลาคว้างปลาก็ไม่แตกแล้วมันอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นแม้ว่าเรื่องนี้ตำรวจพิสูจน์กองพิสูจน์หลักฐานไม่ได้ตรวจสอบก็ตามโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่สูง สูงก็คือไม่มีบันไดจะปีนก็ไปพิสูจน์เข้าใจว่างั้นนะแหมอัตคัดมากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเราเนี่ยผมก็คิดว่าแต่ว่าที่เขาบอกว่าในนั้นเนี่ยมีกาดนปพบกาดนปจถืออาวุธปืนอยู่ในวัดปทุมอะไรคุณบอกวัดปทุมเป็นเขตอภัยทานคืออภัยทานก็คือมา คนอื่นห้ามพกอาวุธเข้าไปเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามพกไปแต่กาดนปจเนี่ยพกได้มีความเป็นพิเศษคือคุณได้ไปต้องจินตนาการว่าตรงสกายวอล์กเนี่ยมันเป็นที่นอนที่พักของกาดนปช.มาโดยตลอดนะครับของเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าขึ้นก็ขึ้นบนรางรถไฟฟ้าไว้เลยเพราะสกายวอล์กในวันนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกาดนปช.พื้นที่ครอบครองของกาดนปช.หมดเพราะฉะนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยพยานเขาเล่าเลยว่ามันเป็นการยิงสวนระหว่างกาดนปช.กับจ่ายักษ์ซึ่งเป็นชายชุดดำผมก็ถามว่าทำไมยิงกันเองเขาบอกว่าต้องเข้าใจว่าในกลุ่มของคนชุดดำเนี่ยมันมาจากหลายๆพื้นที่แล้วก็ไม่มีการบูรณาการกันบางทีก็ยิงสวนกันไปสวนกันมาไม่ประสานงานกันใช่ไหมผมเห็นด้วยนะผมว่านี่ก็ถูกต้องแล้วที่ในนั้นผมถามคุณทิชชงหน่อยคุณอ่านเรื่องนี้อยู่นะแล้วไอเดียคุณสมชายได้พูดเรื่อง
แกนเมียแกนนำขโมยของคือในวัดประตุมประตุมนารามมีไหมไม่พูดหรอไม่ได้พูดขโมยของในเซ็นทรัลเวิร์กขโมยของเพชรนินจินดานาฬิกามาอยู่ใต้รถเบนซ์อ่ะที่ในวัดประตุมวนารามไม่มีนะมันน่าจะมีด้วยนะนี่น่าจะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าผัวยุยงให้คนเผาหรือแกนนำแต่ว่าเมียเนี่ยไปขโมยของไปของเม็ดเพชรนินจินดาในห้างอะไรเงี้ยจะได้ชัดๆไปพูดถึงเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยคลิปต่อไปเนี่ยคุณสมชายหอมนาพูดถึงเรื่องการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ครับซึ่งก็สอดคล้องกับพยานของผมอีกว่าการเผาเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเกิดจากกาดนปช.ครับนะครับลองฟังดูครับครับการเผาอาคารเซ็นทรัลเวิลด์และอาคารสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นคำถามมากนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนในการตรวจสอบพอสมควรแต่ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าไฟเนี่ยได้ไหม้จากห้างเซ็นและลามไปที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไม่ได้ไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ในตั้งแต่แรกนะแล้วก็มีภาพถ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าในขณะที่เริ่มไฟเริ่มไหม้หรือมีความพยายามในการจุดไฟนั้นยังไม่ปรากฏตัวว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารได้ไปถึงบริเวณนั้นแล้วแต่บริเวณนั้นมีผู้ชุมนุมยังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหลังจากที่แกนนำนะครับได้ประกาศมอบตัวอย่างนี้ใครเผาอ่ะชัดไหมคือชัดคือคอปอเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเทียนนะครับคอปอเนี่ยเขาเอาภาพถ่ายเขาภาพวิดีโอเขาสัมภาษณ์นะครับจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนปช.นะครับประชาชนธรรมดาและเอามาประมวลสถานการณ์นะครับและยังมีความเห็นจากนักผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนะครับซึ่งได้รับความไว้วางใจมาจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์บ้างจาก UNDP บ้างคนเหล่านี้ครับเขาต้องการข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงก็ปรากฏออกมาว่ากรณีเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยขณะที่มันไหม้เนี่ยทหารไปไม่ถึงเลยครับคือแกนนำคนแสดงพยายามพูดไงว่าไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยไหม้ตอนที่สลายการชุมนุมแล้วคือมีแต่ทหารเข้าไปคือเคลียร์ผู้ชุมนุมออกและเหลือแต่ทหารและไฟเลยไหม้แต่ว่าข้อสรุปของอปนี่ก็บอกว่ามันไหม้ตั้งแต่ห้างเซ็นแล้วก็ลามไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์และตอนที่ไหม้เซ็นทรัลเวิลด์นี่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีทหารเนี่ยเข้าไปเลยพวกนี้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงว่าคนที่เผาคือทหารคือพยายามสร้างภาพนะทหารผมเนี่ยคุยกับคุณอมรคุณอมรนี่เป็นหัวหน้ารปภ.ซึ่งเจ้าของห้างเนี่ยเขาเรียนวปรุ่นเดียวผมแล้วค่อยเบอร์โทรว่ามีอะไรประสานกับคุณอมรซึ่งเป็นหัวหน้ารปภ.คุณอมรบอกผมเลยตอนนี้ผมยังมีเบอร์โทรด้วยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยไม่มีทหารอยู่เลยและก็มีแต่คนเสื้อแดงไปนอนอยู่ชั้นต่อรถเต็มไปหมดเลยแล้วในลังถังน้ำแข็งเนี่ยมีปืนมีอะไรแช่อยู่ในนั้นเต็มไปหมดปืนแช่แข็งคือปืนแช่อยู่ในลังแต่ว่าไม่มีน้ำแข็ง คือไว้ในลังคืออำพรางว่าเป็นของแช่น้ำจริงอันนี้ชัดเพราะฉะนั้นการที่แกนนำเสื้อแดงพยายามอ้างพยายามบ่ายเบี่ยงหรือพยายามที่ปฏิเสธ ว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพยายามโยงความผิดว่าทหารเป็นคนเผาอันนี้ชัดเลยว่าวันที่เผาไฟไหม้เนี่ยทหารยังเข้าไปไม่ถึงในที่นั้นเลยคือถ้าเป็นคนสติดีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องรอคอปอเปิดรายงานนะครับทหารมีเหตุผลอะไรไปเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์คือมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วแต่ว่าคนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าโกหกทุกไม่ยอมรับไม่ยอมรับนะครับแล้วโกหกหน้านั้นด้านพูดตรงสารกลางตามจะตามจังหวัดก็เผาไปแล้วศาลก็ตัดสินแล้วเป็นคนเสื้อแดงนะครับช่อง3ตึกมารีนนท์ก็ไปเผาเหมือนกันก็มีภาพชัดเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามว่าคุณเทพชัยคุณชนนท์ว่าในเมื่อเผาสารกลางที่ต่างจังหวัดไปเผาตึกมารีนนท์เผาเซ็นเตอร์วันแล้วทำไมจะไม่เผาเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ถูกไหมถูกแล้วที่เผาช่องสามช่องสามไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ไอ้พวกแสดงไปเผาไม่จัดการไม่ชำระแค้นบ้างเลย ไม่รู้สึกร้อนรู้หนาวเหรอว่าวันนั้นเนี่ยถ้าสอชอไม่ไปช่วยเนี่ยถูกย่างสดกันเป็นแถวเลยอ่ะนี่ผมจำได้เลยนะที่เอาฮอบินแล้วไปรับไปในเนี่ยตอนช่องสามผมคิดว่าต้องรู้สึกเจ็บปวดเรื่องนี้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำไปหูไปนาตาไปได้เสนอความจริงว่าช่อง3ถูกเผาเพราะใครจะได้มารวบรวมในรายงานส่วนหนึ่งของรายงานคอปอด้วยทีนี้ก่อนเราเบรกเนี่ยเรามีคลิปสุดท้ายครับเป็นคลิปที่คุณสมชายหอนมอสรุปเหตุการณ์เกือบทั้งหมดให้ฟังว่ามันมีใครเกี่ยวข้องอย่างไรครับเชิญครับทีนี้โดยสรุปนะครับเรื่องว่ามีคนชุดดำหรือไม่อันนี้ก็อยากจะเรียนโดยสรุปนะครับรายละเอียดอยู่ในรายงานว่ามีการประการของคนชุดดำจริงในเหตุการณ์ต่างๆและใช้วุฒินะครับสงครามโจมตีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับต้องยอมรับในจุดนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นประกอบกับการก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังเกิดขึ้นทั้งก่อนและระหว่างนะครับการชุมนุมในหลายสิบจุดนะครับซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถจะจับ
ตัวคนร้ายได้นอกจากมีคดีเดียวที่จับได้นะครับที่ยิงเข้าไปที่กระทรวงกลาโหมนะปัญหาคือคนชุดดำนี้เนี่ยที่มีอาวุธสงครามและโจมตีเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับใครเราพบว่าหลายคนในชนชุดดำนั้นมีความใกล้ชิดกับพลตรีขัตติยะคำว่าใกล้ชิดนี้อาจจะหมายความว่าอยู่ในกลุ่มไปไหนด้วยกันต่างๆเหล่านี้นะครับเราพบว่าการแบ่งการของคนชุดดำในบางเหตุการณ์เช่นในเหตุการณ์วันที่10เมษาที่สี่แยกคอกวัวและบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานั้นได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากกาดนปช.การบริการของคนชุดดำนะครับที่บริเวณถนนราชปารภใกล้กับประตูน้ำนะครับได้รับการรู้เห็นเป็นใจจากกาดนปช.แต่คนชุดดำนั้นจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพียงใดกับผู้นำหรือแกนนำนปช.หรือไม่นั้นเราไม่มีพยานหลักฐานครับที่จะโยงไปถึงขนาดนั้นแต่การแบ่งการของชนชุดดำนะครับในหลายเหตุการณ์นั้นปฏิบัติการมาจากพื้นที่ที่อยู่ในการควบคุมของนปช.เช่นบริเวณลานพระรูปร.6สวนลุมพินีเป็นต้นนะครับรวมทั้งบนนะครับบริเวณประตูน้ำด้วยนะครับได้ครับเรียกครับ